จะเรียกคาเมนไรเดอร์หรือมาสไรเดอร์แบบไหนถึงจะถูกกันนะแล้วตอนนี้ควรจะเรียกยังไงล่ะสวัสดีครับพบกับผมปอไรมอนในโทคุอเดย์เป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรครับว่าทำไมชื่อเครื่องหมายการค้าของซีรีส์ไอ้มดแดงหรือคาเมนไรเดอร์บ้านเราหรือบางประเทศจะเรียกว่ามาสไรเดอร์อันนี้ก็คงต้องย้อนกันไปสมัยยุคแรกเริ่มเลยเดิมทีการขายลิขสิทธิ์ซีรีส์ให้กับต่างชาติในยุคอดีตบางที่อาจจะไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อคงรูปเดิมของแบรนด์ไว้แต่บางที่อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยบริบทบางอย่างหรือคำพ้องเสียงในบางประเทศเพื่อเลี่ยงปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษจึงค่อนข้างเป็นทางการที่สุดในการเผยแพร่ครับคาเมนไรเดอร์ซีรีส์ในยุคก่อนเวลาออกไปฉายต่างประเทศหรือมีคนขอซื้อลิขสิทธิ์ไปแปะตามสินค้าทางเจ้าของจึงขายให้ในชื่อที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างมาสไรเดอร์ซึ่งคำว่ามาสก็มีความหมายตรงกับคำว่าคาเมนหรือหน้ากากในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองโดยจะเห็นจากการที่โตเอะได้ขายลิขสิทธิ์คาเมนไรเดอร์แบล็ก RX ให้กับซาบันเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อนำมาสร้างเป็นซาบันมาสไรเดอร์ในปี1995กระทั่งในปี2008 Adnes Entertainment ที่นำโดยสตีฟวองเข้าขอซื้อลิขสิทธิ์คาเมนไรเดอร์ริวคิเพื่อนำมาสร้างใหม่เป็น American Hero Series โดยยังคงชื่อเดิมเพื่อเพิ่มความขลังอันนี้ตามข้อมูลบอกว่าสตีฟขอใช้ชื่อนี้เองเลยนะครับนั่นทำให้ปีต่อมาโตเอะมองภาพว่าชื่อของคาเมนไรเดอร์น่าจะไปได้ดีในตลาดโลกเพราะการเปิดตัวคาเมนไรเดอร์ดราก้อนไนท์และปี2009ซึ่งเป็นปีที่คาเมนไรเดอร์ดราก้อนไนท์กำลังออกอากาศอยู่การเปิดตัวซีรีส์ใหม่อย่างคาเมนไรเดอร์ดับเบิลในปีนั้นชื่อบนโลโก้ยังเป็นทางการจึงถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นคาเมนไรเดอร์จนถึงปัจจุบันหากถามว่าเรียกแบบไหนถึงจะถูกอันนี้ก็คงอยู่ที่บริบทว่าเรากำลังพูดถึงซีรีส์นี้ในด้านไหนหากเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงลึกที่เน้นความถูกต้องก็ต้องอ้างอิงตามพื้นที่ที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปออกอากาศแต่หากสรุปโดยรวมๆแล้วจะเรียกชื่อไหนก็เรียกไปเถอะครับมันมีความหมายเดียวกันอยู่ดีนั่นแหละ